วันนี้เวลา10นาฬิกาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเชฟฮาล้านไทยสู่ครัวโลกเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาหารฮาล้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจด้านอาหารฮาล้านที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามสามารถยกระดับวิชาชีพผู้ประกอบการอาหารฮาล้านให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมให้เยาวชนที่จะเป็นเชฟในอนาคตออกไปทำงานเชฟทั้งในและต่างประเทศซึ่งกิจกรรมเรียนรู้การเป็นเชฟระดับโลกในครั้งนี้มีนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาวิชาการอาหารและโภชนาการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การทำอาหารตามหลักการฮาล้านเบื้องต้นกระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการวิธีการดำเนินการขอรับการรับรองเครื่องหมายฮาล้านโดยมีนายกิจจาศรีเจริญผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในลำดับนักศึกษาที่จบสมมติในจบในด้านคากรรมนี่ผมว่าอนาคตเขาไก่และก็มีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่สามารถผลิตอาหารหลายต่อหลายถ้านักเรียนสามารถที่ผลิตระดับอาหารของนานาชาติได้ก็มันจะดีที่สุดการนำเสนอถ้าเป็นโอกาสนี่อย่างน้อยเอาตัวอย่างในบ้านเราก็พอนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวมุสลิมเมื่อมาถึงบางพื้นที่นี่เข้าหาอาหารฮาลาลไม่ได้ก็เจอปัญหากับเขาแต่ถ้าเราสามารถนำเสนอให้มีอาหารฮาลาลอาจจะมีเรื่องของการสร้างเป็นแมปเป็นแผนที่ว่าทุกจุดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆจะมีอาหารฮาลาลรองรับกี่ร้านก็จะเดินตามตรงนั้นเลยเชื่อว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกกับลูกค้าบางกลุ่มนักท่องเที่ยวบางกลุ่มได้ครับการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเชฟฮาล้านไทยสู่ครัวโลกนี้จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาล้านประจำปี2561ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสอ.อบต.กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนเพื่อประกอบอาหารฮาล้านให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้สุลกิฟลีเจนินถ่ายภาพอามินาอุเซงรายงาน